ี่ยวจริงๆด้วยเป็นไงมาไงมาขายลูกชิ้นได้อ่ะแกตกอับขนาดนี้เลยเหรอลูกชิ้นน่ากินน่ะขอกินหน่อยนะไหนๆก็เป็นเพื่อนเก่ากันแกคงไม่คิดเงินฉันหรอกเนาะงั้นฉันไปก่อนนะเดียวขอบคุณที่เลี้ยงนะบ๊ายบายน้องดาววีคิสมายลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งร้อนๆอร่อยๆมาละ10บาทครับวันนี้อากาศร้อนจังเลยลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งร้อนๆเลยครับอร่อยๆเลยครับมาละ10บาทเองนะครับเครื่องดูดหนูนะครับตรงนี้มีร้านขายลูกชิ้นด้วยเหรอเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นเลยนะน้องๆกินลูกชิ้นไหมมาละ10บาทเองนะอร่อยด้วยได้ค่ะพี่ไม้ละ10บาทใช่ไหมคะใช่ครับผมเอากี่ไม้ดีหุยน่ากินจังเลยเอาสัก3ไม้ก็ได้ค่ะรับทราบครับรอสักครู่นะครับเอ๊ะยกนั่นมันใหญ่เนื้อทองนี่เออใช่ไปทักทายสักหน่อยดีกว่าไปเอาเนื้อทองงานที่จะขายพรุ่งนี้เสร็จแล้วเหรอจ๊ะถึงได้มีเวลาว่างมาซื้อลูกชิ้นได้คืนนี้ก็เสร็จแล้วแหละเหลืออีกไม่เยอะฉันเห็นแก่ความพยายามของเธอนะเนื้อทองแต่ยังไงก็เสียแรงเปล่าเพราะงานนี้พวกฉันต้องเป็นคนได้อยู่แล้วจริงแกลูกชิ้นได้แล้วครับขอบคุณค่ะเอ๊ะคนขายลูกชิ้นหน้าตาคุ้นๆนะเฮ้ยจริงด้วยเอ้าโยกกับไอซ์ใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆด้วยเป็นไงมาไงมาขายลูกชิ้นได้อ่ะแกตกอับขนาดนี้เลยเหรอนั่นนะสิดูอย่างพวกฉันนี่เป็นถึงพนักงานออฟฟิศนั่งหน้าคอมตากแอร์สบายๆไม่ต้องมาลำบากขายลูกชิ้นอย่างแกจริงแล้วเร็วๆนี้พวกฉันก็กำลังจะได้โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็จะได้เป็นเศรษฐีในไม่ช้า อุ๊ยลูกชิ้นน่ากินน่ะอุ๊ยจริงด้วยขอกินหน่อยนะไหนๆก็เป็นเพื่อนเก่ากันหืออร่อยอ่ะแกจริงเหรอโยกจริงลองชิมดูสิหืออร่อยจริงด้วยหืมนี่เดียวไหนๆก็เป็นเพื่อนกันแกคงไม่คิดเงินฉันหรอกเนาะฮะเอาหน้าเดียวไหนๆเราก็รู้จักกันมาตั้งนานก็ได้งั้นฉันขอใส่ถุงกลับบ้านหน่อยนะฉันด้วยฉันด้วยหยิบเลยโยกแก้วกี่ไม้เอาไอ้เอาสัก3ไม้ไปเลยงั้นฉันไปก่อนนะเดียวขอบคุณที่เลี้ยงนะบ๊ายบายคุณคะข้าลูกชิ้นที่สองคนนั้นกินไปเดี๋ยวฉันออกให้นะคะคุณนี่ใจดีจังเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมหวังว่าความใจดีของคุณวันนี้จะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆตามมานะครับขอบคุณค่ะยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของแกล่วงหน้าด้วยนะโยกขอบใจมากแกแล้วก็ต้องเสียใจกับบางคนในห้องนี้ที่ต้องผิดหวังด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดสินเลยนะว่าจะเลือกผลงานของใครโอ้ยไม่ต้องรอให้เขาตัดสินหรอกจ้ะผลมันก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วใช่ผลงานกระจอกกระจอกอย่างเธอจะมาสู้ผลงานของโยกเขาได้ยังไงกลับบ้านไปนอนเถอะนะจะได้ไม่ต้องรอให้เสียเวลาไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูรอได้หนูก็ตั้งใจทำผลงานนี้เหมือนกันหืมเป็นแค่เด็กใหม่อย่ามาปีก้าหาแข่งกับฉันนะหนูเปล่านะคะเงียบไปเลยแล้วก็จำใส่หัวเอาไว้อย่ามาต่อปากต่อคำกับฉัน
ลูกค้ามาแล้วสวัสดีสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับแกคบกันได้ยังไงหรือว่าแกเป็นใช่ครับผมนี่แหละลูกค้ารายใหญ่ของพวกคุณจริงดิแกเป็นลูกค้าของเราจริงเหรอนั่นสิเราไปขายลูกชิ้นทำไมที่ผมทำแบบนั้นผมก็แค่อยากจะรู้นิสัยคนที่จะมาร่วมงานกับผมเท่านั้นแหละครับคุณเบียวคะนิสัยที่คุณเห็นมันไม่ใช่ตัวตนของพวกเราเลยนะคะใช่ครับใช่ครับพวกเราผิดไปแล้วให้โอกาสพวกเราเถอะนะครับนะคะคุณเดียวไม่ครับขนาดเรื่องลูกชิ้นพวกคุณยังเอาเปรียบผมเลยแล้วนับประสาอะไรกับโปรเจกต์ของผมล่ะครับคุณเดียวครับพวกเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีได้นะครับใช่ค่ะพวกเรามีความสามารถให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะเชิญครับเชิญออกไปจากห้องนี้ได้แล้วครับผมได้พาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับผมแล้วคุณเนื้อทองครับค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจริงแกเนื้อทองมันได้งานเป็นหน้าตาเฉยเลยอ่ะเป็นพวกแกนั่นแหละไปตู้ถูกเขาแถมยังไปกินลูกชิ้นของเขาอีกแกก็กินเหมือนกันกับฉันอ่ะนี่ฉันจะไม่ได้งานเพราะลูกชิ้นตัวนี้อ่ะพี่หมูวันนี้มีเมนูอะไรเสนอไหมพี่รอลุ้นเอาแล้วกันว่าจะได้กินเมนูอะไรหอมมากเลยอ่ะพี่หมูนี่พวกแกไม่ได้อินที่ฉันสั่งหรอพวกเราพักทานข้าวอยู่ค่ะข้าวคลุกปลากระป๋องมีปัญญากินได้แค่นี้สินะอ่ะไปเห็นแล้วเวทนาพี่หมูวันนี้มีเมนูอะไรเสนอไหมพี่หรือว่าพวกเราต้องกินมาม่ากันอีกตามเคยฮะมาม่าอีกแล้วไอ้ฉันกินมาม่าจนน่าจะเป็นเส้นอยู่แล้วเน่ๆพวกแกสองคนมันยังไม่ถึงตอนเที่ยงเลยหาของกินกันแล้วได้ไงพวกเราก็ถามเอากำลังใจในการทำงานเฉยๆนะพี่หมูเนอะนุ๊กใช่ครับพี่หมูอ่ะรอลุ้นเอาแล้วกันว่าจะได้กินเมนูอะไรแต่ขอบอกตรงนี้เลยว่าเด็ดแน่นอนโหยจริงอ่ะอะไรอ่ะพี่หมูบอกหน่อยอุ๊ยยังไม่บอกพวกแกสองคนไปทำงานก่อนเลยไปอย่าอู้โหก็ได้ครับครับพี่หมูค่ะที่รักดิมกำลังเข้าไปดูไซต์งานให้คุณค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะดิมจะทำให้คุณแม่คุณภูมิใจที่มีลูกสะใภ้ขยันขยันแบบดิมค่ะหึช่างตัดม่านเขาจะเข้ามาดูแปลนวันนี้เหรอคะหอค่ะเดี๋ยวดิมดูให้ค่ะค่ะรักนะคะจุ๊บๆมากเลยอ่ะพี่หมูหน้าตาน่ากินมากเลยครับใช่ไหมจริงพี่ช่วงนี้เป็นเมนูดังในโซเชียลด้วยนะน่ากินสุดๆน่ากินก็กินให้เต็มที่เลยนะพี่มีหลายกระป๋องขอบครับเอาเยอะไหมเยอะๆเลยครับขอแบบเต็มคาราเบลเลยครับได้เลยขอโทษนะจ๊ะ
คะฉันเข้าไปข้างในได้ไหมต้องขออนุญาตใครหรือเปล่าป้าไปติดต่ออะไรหรอครับอ๋อฉันมามาดูโครงผ้าม่านห้องที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับแน่ๆเลยผมเห็นคุณปีเตอร์พูดอยู่ครับป้าช่างผ้าม่านนี่เองรอบนี้ป้ากินข้าวมาหรือยังจ๊ะมากินข้าวกับพวกหนูไหมจะดีเหรอจ๊ะหนูแล้วหนูจะพอกินกันไหมเนี่ยพอครับป้าพี่หมูเขาเตรียมไว้เยอะก็ได้จ้ากินก็กินนั่งก่อนครับป้ามาจ้ะตักให้ป้ากินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมจ้ะได้เลยได้เลยนี่จ้ะป้าขอบใจจ้าชิมด้วยค่ะเป็นไงอร่อยมากบอกแล้วอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ทำไมพวกหนูทำกับข้าวกินกันเองล่ะก็ปกตินะครับป้าป้ามีอะไรหรือเปล่าครับหาแปลกนั่นสิครับป้าอ้าวป้าก็คิดว่าโครงการหมู่บ้านส่วนใหญ่เขาจะมีสวัสดิการข้าวให้นะหรือว่ามันไม่อร่อยไม่รู้สิครับแต่ว่าพวกเราไม่เคยได้กินกันเลยที่นี่ไม่เคยมีข้าวให้นะครับตั้งแต่ที่เปลี่ยนผู้จัดการแล้วให้แฟนเจ้าของโครงการมาทำแทนพวกเราก็ไม่ได้สวัสดิการคนงานอีกเลยจริงเหรอจริงสิครับจริงค่ะที่ขวางอยู่ออกไปหน่อยสิเอ้าหูหนวกไงพวกนี้นี่พวกแกไม่ได้ยินที่ฉันสั่งเหรอเราพักทานข้าวอยู่ค่ะรอสักครู่นะคะมัวแต่กินใช่ไหมได้มไม่ต้องแกล้งคุณบีมนี่หนูเป็นใครเนี่ยถึงมาทำกิริยาต่ำแบบนี้ใส่คนอื่นฉันเป็นคนดูแลไซต์งานนี้อะแล้วก็เป็นถึงแฟนเจ้าของโครงการนี้ด้วยป้าคือช่างตัดผ้าม่านใช่ไหมสอนให้เข้าเรื่องคุณบีมคะพวกเรารู้ว่าคุณบีมมีอำนาจแต่ก็ไม่ควรมาทำลายอาหารพวกเราแบบนี้นะคะใช่ครับแล้วค่าอาหารพวกนี้ก็ตั้งหลายบาทเงินค่าแรงพวกเราทั้งนั้นอาหารเหรอข้าวคลุกปากปกคนงานอย่างพวกเธอไม่เป็นยากินได้แค่นี้สินะเห็นแล้วเวทนาอะไปพวกแกเอาเงินพวกนี้ไปหาซื้ออะไรดีๆกินนะเพราะชีวิตคนงานอย่างพวกแกคงไม่เคยได้กินของดีๆหรอกเก็บเงินของเธอไว้เถอะเพราะอีกหน่อยเธอก็จะต้องการมันยิ่งป้านี่กล้าทำกับฉันแบบนี้เลยเหรอฉันจะฟ้องพี่ปีเตอร์ให้ยกเลิกการติดต่อซื้อขายกับแกบอกไปเถอะจ้ะฟ้องไปเลยป้าอย่ามีเรื่องกับคุณบีมเลยค่ะปากเก่งแล้วมาดูกันว่าแกจะได้งานไหมรู้เอาไว้ด้วยว่าไม่มีใครใหญ่กว่าฉันมีสิทำไมจะไม่มีใครใครมันจะมาใหญ่กว่าแฟนเจ้าของโครงการใหญ่กว่าแฟนก็แม่เจ้าของโครงการนี่ไงล่ะ
แม่คุณเป็นแม่พี่มิเตอร์เหรอคะไม่ใช่ช่างตัดผมมันเหรอคะใช่ฉันนี่แหละแม่ปีเตอร์ที่ฉันเข้ามาวันนี้เพราะฉันอยากเข้ามาเยี่ยมคนงานเฉยๆแต่แจ็คพอตมาเจอเธอแผงลิสซะได้แฟนลูกชายฉันนิสัยต่ำสามขนาดนี้เชียวเหรอไม่นะคะคุณแม่เข้าใจผิดแล้วนะคะบีมขออธิบายก่อนค่ะไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องที่เธอดูถูกคนอื่นปวดเบ่งทำลายข้าวของว่าแย่แล้วแต่เรื่องการทุจริตโกงค่าข้าวคนงานมันแย่ยิ่งกว่าโกงค่าข้าวคุณบีมโกงพวกเราเหรอครับไร้จิตสำนึกจริงๆคุณแม่เขาว่าฉันจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกลูกชายฉันถ้าหนาวแน่เตรียมตัวเตรียมใจรับโทษที่เธอทุจริตได้เลยคนอย่างฉันไม่ยอมให้คนโกงได้ดีแน่คุณแม่อย่าทำแบบนั้นเลยนะคะให้บีมกลับก็ได้ค่ะบีมไม่อยากถูกดำเนินคดีไม่ต้องขอร้องฉันตอนเธอทำเธอไม่คิดมาสำนึกผิดอะไรตอนนี้คุณแม่พี่ปีเตอร์ต้องผิดหวังที่ตัวฉันแน่เลยไม่น่าเลยฉัน